ชีวิตตกอับลองแก้ด้วยวิธีนี้แล้วจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากตามตำนานบาทกินบ่อบกจกบ่อเสี้ยงในชาติปัจจุบันและเรื่องราวอันน่าทึ่งในสมัยพุทธกาลสวัสดีผู้ที่ได้รับชมรับฟังทุกท่านค่ะวันนี้เรามีวิธีพลิกชีวิตที่ตกอับย่ำแย่ให้กลับมาดีขึ้นไม่อดไม่อยากแต่ก่อนที่เราจะไปฟังวิธีนั้นเรามาฟังที่มาเรื่องราวที่เป็นวิธีการแก้ไขชีวิตนี้กันก่อนค่ะมีใครเคยได้ยินตำนานบาทกินบ่อบกจกบ่อเสี้ยงของหลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกันบ้างคะซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวความอัศจรรย์ของบาทหลวงปู่ชอบนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าบาทกินบ่อบกจกบ่อเสี้ยงก็หมายความว่ามีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนั่นเองหลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าในปี2517มีเฒ่าแก่อยู่คนหนึ่งชื่อว่าเฒ่าแก่พวกมาจากกรุงเทพเท่าแก่พวกเนี่ยได้ติดตามอาจารย์ฟั่นอาจารโรเพื่อที่จะไปกราบหลวงปู่ขาวอนาโยที่วัดถ้ำกองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งในการไปกราบหลวงปู่ขาวในครั้งนี้หลวงปู่ขาวได้แนะนำกับเท่าแก่พวกว่าให้นำบาตรพระและผ้าไตรไปถวายแก่หลวงปู่ชอบเมื่อหลวงปู่ขาวแนะนำดังนี้หลวงปู่ฟั่นจึงได้บอกแก่เท่าแก่พวกว่าให้ไปสั่งช่างที่บ้านบาทกรุงเทพให้ตีบาทเหล็กขึ้นมา1ใบขนาด9นิ้วเมื่อได้บาทเหล็กขนาด9นิ้วมาแล้วเท่าแก่พวกก็ได้นำบาทเหล็กนั้นกับผ้าไตรจีวรไปถวายหลวงปู่ชอบซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่ชอบพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อเท่าแก่พวกนำบาทและไตรจีวรไปถวายหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบจึงได้พูดว่าเฮาก็เอาบาทเท่าแก่พวกอันนี้ไปบิณฑบาตโปรดสัตว์จนนับบ่หล่อนหมายความว่าจนนับไม่ถ้วนและก็บอกกับเท่าแก่พวกต่อว่าพวกเอ้ยบอกว่าเจ้าสิเกิดมาในชาติใดๆต่อไปนี้ก็ขอให้เจ้านั่นกินบ่อบกจกบ่อเสี้ยงเด้อนั่นก็หมายความว่าขอให้เจ้ามีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ว่าจะเกิดในชาติใดๆก็ตามหลวงปู่ชอบท่านยังได้เล่าอีกว่าเหตุผลที่หลวงปู่ขาวกับหลวงปู่ฟั่นบอกให้เท่าแก่พวกเอาบาตรกับผ้าไตรมาถวายนั้นก็เพราะว่าเท่าแก่พวกเป็นคนที่มีศรัทธาในศาสนาอุปถัมภ์อุปถากครูบาอาจารย์กรรมฐานรุ่นเก่าๆมาหลายองค์แล้วเท่าแก่พวกเนี่ยเคยคิดอยากจะบวชอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่สำเร็จผลเลยสักครั้งหนึ่งทุกครั้งที่คิดจะบวชก็จะมีอุปสรรคต่างๆมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกครั้งไปจนสุดท้ายตนเองก็ไม่ได้บวชด้วยเหตุอันนี้หลวงปู่ขาวกับหลวงปู่ฟั่นจึงบอกแก่เท่าแก่พวกให้นำบาตรกับผ้าไตรมาถวายหลวงปู่ชอบหลังจากที่เท่าแก่พวกได้ถวายบาตรให้หลวงปู่ชอบแล้วหลวงปู่หลุยจันทสาโรกับหลวงพ่อบัวคำมหาวีโรก็พากันเอาบาตรเหล็กใบนั้นไปบ่มเผาไฟเพื่อทำลายสีเหล็กเดิมให้กลายเป็นบาตรสีดำบาตรหลวงปู่ชอบอันนี้ท่านจะไม่ให้เผาจนเกิดเป็นสะเก็ดระยิบระยับซึ่งภาษากรรมฐานการบ่มบาตรจะเรียกว่าการไฮบาตรหลวงปู่ชอบบอกว่าถ้าเป็นสมัยที่หลวงปู่มั่นยังอยู่ถ้าพระเนนองค์ไหนใช้บาตรที่บ่มไฟจนเป็นไฮระยิบระยับแบบนี้เข้าไปกราบท่านแล้วล่ะก็พระเนนผู้นั้นก็จะถูกองค์ท่านดุเอาเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดมาแล้วตอนที่หลวงปู่อ่อนยานสิริกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรพากันมาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นที่บ้านป่าเมี่ยงแม่สายเชียงใหม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านก็เคยถูกหลวงปู่มั่นดุเอาในเรื่องของกรรมฐานบริขารงามเนื่องจากหลวงปู่มั่นอยากจะให้อยู่ในสมถะไม่ติดในของใช้ที่มีสีสันสวยงามของหรูหรานั่นเองเมื่อถามว่าแล้วตอนนี้เท่าแก่พวกคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมหลวงปู่ชอบก็บอกว่าเท่าแก่พวกน่ะเขาเสียไปนานแล้วก่อนที่เขาจะเสียไปนั้นเท่าแก่พวกก็ได้ใส่บาตรให้กับหลวงปู่ชอบซึ่งบาตรที่เขาได้ใส่ก็เป็นบาตรที่เขาถวายให้แก่หลวงปู่ชอบใบนี้แหละเวลาที่เขาใส่บาตรแต่ละครั้งเท่าแก่พวกใจเขาจะมีความสุขหลวงปู่ชอบก็จะบอกกับเขาว่า
ปรารถนาเอาเด้อพวกเอ้ยซึ่งสิ่งปรารถนาเดียวของเฒ่าแก่พวกก็คือชาติหน้าขอให้ได้บวชแล้วก็เรียนรู้ธรรมะหลวงปู่ชอบบอกว่าบาทเฮานับตั้งแต่บาทเฒ่าแก่พวกถวายมาเฮาสิอธิษฐานจิตลงไปในบาทใบนั้นๆถ้าผู้ใดปรารถนาเป็นไปในทํานองคลองธรรมแล้วผู้ใดใส่บาทนี้ก็ขอให้กินบ่บกจกบ่เสี้ยงแล้วถ้าถามว่าณตอนนี้เฒ่าแก่พวกอยู่ณที่ใดหลวงปู่ชอบท่านก็บอกว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตโน่นแน่หลวงปู่ชอบบอกว่าบาทเฮานี้เทวดาพญานาคเขารักษาถึงเวลามันสิมีเหตุให้เกิดขึ้นเองนี่ก็คือตำนานบาทกินบ่บกจกบ่เสี้ยงของหลวงปู่ชอบซึ่งอานิสงส์ของการถวายบาทให้แก่พระนั้นอานิสงส์ก็คือจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากการถวายบาทมีอานิสงส์อันแรงกล้าความเป็นอยู่จะมั่งคั่งมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขปรารถนาสิ่งใดก็จะได้โดยไม่ต้องลงแรงมากยามที่พบกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคก็มักจะพบกับทางแก้หรือว่ามีที่พึ่งพาเข้ามาเสมออันตรายใดๆก็ไม่กล้ากลายคิดทำสิ่งใดก็จะมีความหนักแน่นและมีความพยายามมากทำให้การนั้นๆประสบผลสำเร็จได้ด้วยดีและถ้าใครได้ทำบุญด้วยการถวายเชิงรองก้นบาทพร้อมกับถวายบาทพระด้วยแล้วก็จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการมีคนอุปถัมภ์เกื้อหนุนไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งใดก็จะมีคนคอยแนะนำยามใดที่พลาดพลั้งก็จะไม่มีวันที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและอานิสงส์จะส่งผลให้ผู้ทำบุญมีจิตใจที่สงบจะทำสิ่งใดก็จะคิดออกและก็เกิดความผิดพลาดได้น้อยเมื่อเราฟังเรื่องราวตำนานเรื่องการถวายบาทในชาติปัจจุบันไปแล้วก็อยากจะเล่าถึงเรื่องบาทใบแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเชื่อว่าหลายคนคงยังไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนถวายบาทใบแรกให้แก่องค์พระพุทธเจ้าซึ่งในสมัยพุทธกาลกล่าวไว้ว่าบาทใบแรกของพระพุทธเจ้าคือบาทที่คติกาพรหมเป็นผู้นำมาถวายในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดณฝั่งแม่น้ำอโนมาเมื่อเอ่ยชื่อคติกาพรหมหลายท่านอาจจะคุ้นหูเพราะเราได้กล่าวประวัติของเขาในคลิปก่อนหน้านั้นซึ่งในอดีตชาติเขาเป็นสหายที่รักของพระพุทธเจ้าเมื่อย้อนไปในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นมีช่างตีหม้อคนหนึ่งชื่อคติกาละเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักกับโชติปาละมานพซึ่งคติกาละช่างหม้อในสมัยพระกัสสปะนั้นก็คือคติกาพรหมที่ถวายบาทใบแรกแก่พระพุทธเจ้าส่วนโชติปาละมานพในสมัยพระกัสสปะนั้นก็คือพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เองเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดทรงประทับยืนที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาได้ตรัสกับนายชันนะผู้เป็นสหายว่าเธอจงเอาอาภรณ์และม้าของเรากลับไปเถิดเราจะบวชที่นี่แหละผ้ากาสิกพัดเหล่านี้ไม่สมควรแก่สมณะสำหรับเราซึ่งในครั้งนั้นเองคติกาพรหมผู้เป็นสหายเก่าตั้งแต่ในสมัยพระกัสสปะพระพุทธเจ้าจึงคิดได้ว่าวันนี้สหายของเราจะออกบรรพชาเราจะนำบริขาร8ไปถวายบริขาร8เหล่านั้นก็คือสบงจีวรสังคติบาทมิดโกนเข็มประคตเอวและผ้ากรองน้ำซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของภิกษุและบาทของคติกาพรหมที่ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานั้นก็ได้เป็นที่มาของตำนานพระพุทธรูปปางประสานบาทเพราะมีครั้งหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว49วันมีพ่อค้า2พี่น้องชื่อตปุสสะและพัลลิกะได้รับคำแนะนำจากเทวดาซึ่งเคยเป็นญาติกับพ่อค้าทั้งสองในอดีตให้นำภัตตาหารน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแก่ทั้งสองเมื่อตปุสสะและพัลลิกะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณล่มไม้เกตต่างก็มีจิตใจเลื่อมใสจึงเข้าไปทำการอภิวาทก
ราบเคารพ บูชาและจะถวายข้าวสัตตุก้อนและสัตตุผงก็คือลักษณะของข้าวที่ปั้นเป็นก้อนนั่นเองพระพุทธเจ้าก็มีพระประสงค์ที่จะรับบิณฑบาตนั้นแต่ว่าบาตรที่คติกาพรหมได้ถวายในวันที่เสด็จออกผนวดนั้นได้อันตรธานหายไปเรื่องนี้เมื่อทราบถึงเท้าจตุโลกบาลทั้ง4จึงได้เหาะนำบาตรศิลามาถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ละใบรวมเป็น4ใบพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งจิตประสานบาตรทั้ง4ให้รวมเป็นบาตรใบเดียวกันแล้วก็ใช้รับข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงนั้นและก็ได้กลายเป็นที่มาของพระพุทธรูปปรางประสานบาตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิมีบาตรวางอยู่บนพระเพลาหรือว่าบนตักพระหัตถ์ด้านซ้ายประคองบาตรคว่ำพระหัตถ์ขวายกขึ้นปิดปากบาตรทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเป็นตำนานและก็ความเป็นมาเป็นไปในเรื่องราวของบาตรพระและเรื่องราวของบาตรใบแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นอานิสงส์การถวายบาตรแด่พระสงฆ์นั้นมีอานิสงส์แรงกล้ามากใครที่ชีวิตตกอับอยู่ตอนนี้อยากจะพลิกชีวิตให้มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากหากมีโอกาสอยากจะให้ถวายบาตรแด่พระสงฆ์อีกทั้งบาตรนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระสงฆ์ที่ได้ใช้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมทั้งหลายซึ่งตัวเราเองก็ได้มีโอกาสถวายบาตรพระและก็สังฆทานยารวมถึงถวายเชิงรองก้นบาตรไปด้วยเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาจึงได้จัดทำเรื่องอานิสงส์แห่งการถวายบาตรเพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านทั้งหลายซึ่งการทำบุญด้วยการถวายบาตรพระนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าถวายไปแล้วชีวิตจะเปลี่ยนในทันทีหรือจะมีเงินมีทองตกลงมาใส่มือเราให้คิดซะว่าเราทำบุญเพื่อความสบายใจทำแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นในจิตใจและสิ่งที่เราถวายไปนั้นพระสงฆ์ท่านได้นำไปใช้จริงก็จะยิ่งเกิดประโยชน์มากซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลในอนาคตให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับชมรับฟังบ้างไม่มากก็น้อยหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากสาธุสาธุสาธุ